มา buy or sell กันนะครับว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยตัว BDC กับ ETH เนี่ยอาจารย์บิ๊กขอทำเป็นตัว USD T นะฮะเป็นตัวฟิวเจอร์นะฮะเพื่อนๆสายฟิวเจอร์จะได้ลองดูด้วยนะครับวันนี้2ตัวนี้ผมให้เป้าไม่ได้แคบเท่าไรนะไม่ได้ทำเฟรมเล็กเท่าไรนะักแสดงว่ามีโอกาสถ้ารอได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมีโอกาสอิ่มได้ไหมมีโอกาสนะครับส่วนน้องซอกับโอเชียนเนี่ย ผมมีแนวทุบมาฝากนะครับขึ้นมาทีเดียวสวยไหมบอกเลยว่าสวยเดี๋ยวผมมีแนวที่มีโอกาสที่จะกลับตัวหรือแนวทุบหรือยอดแรงมาฝากกันนะครับใครมาถึงแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามได้เลยนะฮะผมมีเป้าอัพตลอดนะ,ะสำหรับคริปโตรวมถึงน้ํามันทองคําจุกๆกันไปหลายวันก่อนด้วยนะฮะยินด,ดีด้วยทุกคนแล้วสัปดาห์หน้าน้ํามันทองคํานะกลางสัปดาห์นะประกาศตัวเลข CBI วิ่งฉิวเหมือนกันสะบัดนะครับผอให้มันวิ่งเอะ อิ่มๆอ,อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอสับกล้องก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับหรือว่าฝากแชร์ไปได้เลยนะครับผมขอเริ่มจาก BDC ก่อนละกันตามด้านล่างละกันนะจะได้หาง่ายๆนะครับโอเคนะ BDC เริ่มมาที่4ชั่วโมงอ่า บอกเลยว่า b t c ตัวนี้ขาขึ้นไปต่อได้ไหมมีนะแต่ว่าไปลำบากเพราะว่าก้อนนี้ขาขึ้นผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักทามเฟรมเล็กมันเหมือนยังไม่ไปดีเท่าไหร่นักจากวันก่อนที่ผมบอกไปพร้อมกับตัว EDS นะครับภาพใหญ่ตรงนี้เฉยผมเฉยอยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะรีบาวโอบอสมาแต่ถามว่ารีบาวบอสมาแบบนี้นิดเดียวอย่างเงี้ยน้อยมากๆนะฮะถามว่าจะไปต่อหรือเปล่านะครับบอกเลยครับมาที่ทามเฟรมหก ทางเฟรม60เหมือนจะไปนะสับขาหลอกหลุดโลเป็นขาลงขึ้นไปไม่ผ่านไฮเป็นขาลงนะฮะตรงนี้ถึงแม้มาจะยกโลก็ตามแต่ขอไปที่15นาทีเปิดเลยครับผมเป้านะฮะ15นาทีนะมาดูแนวรับกันก่อนน่าสนใจนะไม่ผ่านไฮแต่ยังยกโลอยู่แล้วขึ้นไปมีท่าทียังไม่ผ่านไฮนะ ซึมๆนะถ้า15นาทีเสียทรงมารับได้เลยนะมีโอกาสมาตรงนี้ได้เลยนะ1กับ2ดูตรงนี้ไปก่อนนะครับแนวรับที่1คืออะไร29873แนวรับที่2ของ BDC US คืออะไรแนวรับที่2คือ29681ครับผมดู1หรือ2ก่อนกุ๊บกิ๊บไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิด2เอาไม่อยู่ใช้เวลานิดนึงนะฮะหลายชั่วโมงต่อค่อยไปดูแนวรับที่3 29236ครับอันนี้ของฟิวเจอร์นะฮะส่วนสายสปอร์ตเนี่ยอย่าพึ่งนะสายสปอร์ตอย่าพึ่งนะฮะอันนี้สำหรับฟิวเจอร์นะสปอร์ตก็ลองเล็งดูตร,ตรงนี้แล้วกันไม่3ก็4นะฮะไม่3ก็4นะครับสำหรับสายสปอร์ตนะครับ29236กับ28509นะแต่1กับ2มีโอกาสมาแล้วถ้าเกิดมาได้เนี่ยมีโอกาสเด้งของตัวย่อยนะครับนิดหน่อยก่อน นะครับถ้า15นาทีเสียทรงลงมาเพราะว่ามันยังไม่เบรกหายแต่มันดันยังไม่ลดโลนะใกล้แล้วคืนนี้รู้ผลผมให้ไว้เลยสำหรับคืนวันนี้นะครับไม่ได้เล็กมากนะอิ่มนะฮะจาก30,000เนี่ยลงมา298หรือ296หนี่ยหลายร้อยเลยนะหลายร้อยเลยนะเออจากข้างบนลงมาเนี่ยโอ้โหสี่หเลยนะอิ่มพอสมควรนะครับ ด้านบนบ้างเนื่องจากมันยังไม่หลุดโลอย่าประมาณขาขึ้นถ้ามันเบรกไฮขึ้นไปอ่ะผมตีให้ชัวร์เลยละกันเส้นฟ้าด้านบนใครมีทฤษฎีหรือว่าอินดคเตอร์แจ้งเบาแสบบาแสเลยนะว่าเห็นภาพก่อนไม่จาเป็นต้องดูเส้นฟ้าก็ได้นะครับถ้ามันเบรกไปได้นะครับมีโอกาสมาทดสอบ305บางบางๆก่อนนะแนวแรกบางๆสงก็3นี่ยสีน่าสำคัญน่าสนใจสำคัญอยู่นะสก็3คือ307 300, 800, 300, 300, 300, 300, 800, กับ308นะครับ3 7 0 0กับ3800ดูซิจะหลุดไหม <c oughs> ตรงน,นี้เลยนะตอนนี้ช่วงเย็ยนนะฮะประมาณ6โมงครึ่งนะฮะโดยประมาณนะครับวันเสาร์นะครับแล้วแนวต้านที่4คืออะไรแนวต้านที่4คือ3 1 1 2กับ3แข็งแล้วนะฮะแบ่งทยอยทำกับอะไรบ้างนะฮะกับ 2, 3เพราะว่ามาถึงปั๊บหน้าจะมีการย่อของตัวเลขแน่นอนนะครับ ตรงนี้นะเดี๋ยวดูซิว่าผมแกะตัวที่4เสร็จกลับมาซ้ําได้นะว่าบ d ดซีตอนที่ผมอัดเนี่ยมันจะหลุดตรงนี้ไหมถ้าหลุดก็เห็นชัดมากขึ้นโอเคนะครับอันนี้สำหรับตัวบ d ดซีเบื้องต้นทางเฟรมเล็กมันยังสามารถกลับตัวได้ตลอดวๆนะไปดูตัวชัยกลางบ้างนะครับ e t s u s อ t บ้างเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คล้ายกันไหมคล้ายกันเลยนะขอไปดูที่ทางเฟรมใหญ่ก่อนแต่ทางเฟรมใหญ่ไม่เหมือนทางเฟรมใหญ่ของ ETS ไม่เหมือน BDC นะครับ มันอาจจะดูให้มันขึ้นมาแบบนี้แต่จริงๆรงายละเอียดลึกๆอ่ะทางเฟรมใหญ่ไม่เหมือนเท่าไหร่นะ,อ,ะอันนี้ราคาของ ETS เนี่ยย่อมาถึงที่18 6 0ค้างกาลิบาวเหมือนกันเด้ดเลยเอย้ขึ้นไปยังไม่สวยภาพรูไอภาพเล็กเนี่ยขาขึ้นของตัวเล็กเนี่ยยังไม่สวยผมบอกแล้วตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุทธศุกร์ที่ผ่านมาตอนเช้าผมมีน้ำมันทองคำใช่ปะ่ะแล้วมีคู่ GU forex กแล้วก็มี ETS future ด้วยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วง10โมงดูได้นะ ผมมีที่ช่วยผมบอกแล้วภาพเล็กมันไม่สวยแล้วก็ย่อลงมาเรื่อยๆกินไปละหนึ่งช็อตสองช็อตสามช็อตแล้วมีอีกตรงนี้อีกนะเออวันนี้ผมมาอัปเดตเพิ่มเติมเยอะไหมไม่เยอะเลยเป็นตัวรับเดินจากวันศุกร์เออนะฮะเมื่อวานสีม่วงเมื่อวานสีม่วงนะถึงไปแล้วลงต่อได้วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเลยไทม์เฟรมเล็กยังไม่สวย <c oughs> ไปดู15นาทีก่อน <c oughs> อ่า ไม่เหมือนตรงนี้นะเพราะว่ามันหลุดโลไม่ผ่าน High แต่ตรงนี้มันเพิ่งมายกโลเมื่อตอนตะก,กี้นี่เองดูซิว่าเอาอยู่หรือเปล่าสีม่วงลบทิ้งจะได้ไม่สับสนของเก่ากินไปแล้วนะ SM M, กำไรจุกๆเลยนะปึง้งนะสมัครนี้ผมสามารถเทรดได้เหมือนกันนะครับนอกจากทองคำน้ำมันแล้วคริปโต ฟิวเจอร์ก็มีเหมือนกันนะครับถอนเงิน3-4นาทีไม่ต้องรอข้ามคืนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเงินมันจะหายอะไรอย่างไรนะมีเจ้าหน้าที่ของทางทางบริการคนไทยนะผู้โดาษาไทยได้เลยนะฮะลองดูนะครับถ้าไปต่อได้นะอะดูแนวต้านก่อนหลุ่มๆไกลไหมจริงๆแนวต้านมีนะไปไกลกว่านี้ก็มีแต่ผมยังไม่ให้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเลกตรงนี้มันหลุดโลแล้วนะมันไม่ค่อยสวยไปได้ก็ไปได้ไม่ไกล 1 8 7 1 1 8 7 7เจ8ดแต่ถ้าเกิดลุดตอนนี้แหละไม่รู้ใครดูทันนะผมบอกแล้วกดกระดิ่งผมได้เลยนะสาวบ YouTube นะกดกระดิ่งได้เลยหรือว่าเพื่อนๆทาง Facebook สามารถดูผมได้สองช่องทางน,นะครับ a c e b o o k นะครับพี่บิ๊กใส่กราฟเว้นวัคสอนเทรดอย่างมืออาชีพยาวๆเนี่ยแหละมีผู้ติดตาม500คนเนี่ยแหละของแท้ a c e b o o k นะครับส่วน u t u b e เนี่ยเออพี่บิ๊กใส่กราฟนะฮะพี่บิ๊กเวนวัคใส่กราฟบิ๊ก มิตรีนะอ่านะครับเซิร์ชได้เลยขึ้นมาเลยนะฮะลองดูได้หลุดลงมาไขไม้ใหญ่เปิดหลายหลอด20 50ิบหลอดอะไรอย่างเงี้ยเลเวลได้เยอะก็ลองดูแล้วกัน1834หรือ1824จบเอียดเบรกเอียดนะฮะแล้วค่อยข้ามไปดูยาวๆที่1791อิมอ่มๆจุกๆทีหลังนะครับขอไปดูท่าเฟรมใหญ่สลับสายสปอตแป๊บหนึ่งสายสปอตก็ดูได้ที่ตรงนี้ครับอันนี้1กับ2เนาะไอ้น,นี่ตัว3กับ4นะ สามกับสี่ครับแต่สามต้องไวนิดหนึ่งอ่าโอเคนะสามแล้วมีโอกาสกระโดดมาสี่นะค่อยว่ากันนะครับแนวรับที่สามของตัว ETH คืออะไรแนวรับที่สามของ ETH เนี่ยก็คือหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแนวรับที่สี่คือหนึ่งหกแปดเก้าครับอ่าอันนี้ของสายสปอตนะหรือว่าถ้าเกิดใครฟิวเจอร์ถือยาวอันนี้ลองดูนะเออส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ถือยาวขนาดนั้นนะฮะลองดูแล้วลองดูแล้วกันว่าเราชอบเหมาะกับแบบไหนผมตีภาพรวมมาให้ อไม่ว่ากันนะฮะว่าบางคนชอบถือยาบางคนถือเล็กแล้วแต่เลยเอาอยัางไงก็ได้ให้เรามันบวกแล้วกันะ<ท>ถูกต้บงปขาขึ้นตัวนี้ยังไม่เห็นเออตอนแรกนึกว่าจะขึ้นสวยไปไปมาดูไม่สวยละอืมก็ไปได้อ่อ,อนๆนะ,ะขาขึ้นหนึ่งสองสามก็เออหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดแปดเจ็ดใกล้ๆกันเนาะตัวเลขสลับไปสลับมาประมาณนี้ก่อนนะฮะวนเวียนอยู่แถวนี้ก่อนขาขึ้นยังไม่สวยเท่าไรนัก เออ่บูได้แบดไดมีไหมปับป๊บปั๊บปั๊บมีฮิดเด้นแบดได้ฮิดเด้นแบรดดิชเดวิสเจนมีน้อยเขาถกตลาดมีนิดหน่อยมีโอกาสยอดทำให้เกิดโซฟพอ over, สอบแล้วมันกำลังทำอยู่นะตอนนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับส่วนใครสนใจเรียนสามารถอาแอดไลน์หรือว่าทักแชทมาอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมให้คอร์สไปชำระเงินเรียนได้ทันทีสอนหมดเลยนะจุดเข้าซื้อหาเป้าแบบนี้หาได้อย่างไรบอกหมดเลยนะครับรวมถึงเทคนิคอื่นๆแพรว แพร,ว,พรวจริงๆนะฮะเข้าปั๊บดอยปุ๊บโอ้โหอะไรเงี้ยปุ๊บอย่างน้อยก็เอาตัวรอดได้นะฮะดีทีเดียวนะครับกำไรอิ่มๆจุกๆอ่ะดูต่อไปผมมาเปิดตัวซอนะนังซอนะครับขึ้นต่อได้ไหมตอนนี้769ผมเพิ่งโพสต์ไปขอบคุณนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่กดไลค์ให้นะครับตอนนั้นผมแกะตรงนี้มาแนวรับผมพอดีแป๊ คือตอนหลังเนี่ยผมแกะตัวตัวตัวคริปโตเยอะเกินแล้วก็มีรีวิวทองคำน้ำมันทุกวันผมรีวิวไม่หลังๆไม่ได้รีวิวคริปโตเลยนะฮะแต่ว่าก็มีสัปดาห์นึงก็แกะประมาณอุย้ย10-20เหรียญเลยนะเพื่อนๆก็ขอกันมาเยอะผมก็แกะหมดเลยนะบางทีถึงเวลาผมก็ไม่ค่อยได้รีวิวนี่เพิ่งมาเห็นว่าแนวรับพอดีเพราะตัวนี้ไม่ได้เล่นนะฮะลองดูได้ไหมไปต่อได้ไหมมีเป้ตาต้านแน่นอนนะฮะไปดูเลยปึ้งเปิดเลยครับ ตอนนี้ที่เส้นสีฟ้าเนี่ย769เนี่ยแข็งและแต่มีต่อไปนะมีโอกาสย่อหรือทุบเลยตั้งแต่แนวต้าน12เลยและ3ครับมีโอกาสทุบได้ทุกแนวบอกให้เลยนะฮะตั้งแต่แนวต้านที่1เลยนะ851 942และ1036เพราะฉะนั้นคุณรู้แบบนี้แล้วคุณต้องทยอยแบ่งแบ่งแบบ่ง,บงถูกต้องป่ะเพื่อฉเฉลี่ย ع. อ่ลดความเสี่ยงใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยแนวต้านแข็งของตัวเล็กแล้วนะครับ ตัวเล็กน่าจะมีการยอ่อแล้วก็สี่ชั่วโมงโอเวอร์บอทอาร์ใสโอเวอร์บอทค้างการย่อเกิดแแบไดนะครับแบลตไดออกเจนค้างการย่อมีโอกาสทําให้เกิดสโตโซแต่ทาเฟสสี่ชั่วโมงแบไดนานไหมกว่าจะทานานนะฮะตมเตี้ยมนะครับขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นค้างย่อก่อน60ก็เป็นขาขึ้นโซลหกสิบก็เป็นขาขึ้นค้างการยอ่อโออร์บอแลวค้างการยอ่ออาจจะย่อนิดเดียวถ้าย่อนนิดเดียวแบบนี้ลงลึกสักร้อยหนึง่งรีบาขึ้นไปตอบแบบนี้ก็ได้แล้วแนวต้านที่1แข็งกว่าเส้นสีฟ้านะที่ผมบอกไป โอเคนะครับตามนี้นะดูได้เลยนะครับทยอยได้เลยนะ8519421036แข่งทุกอันเลย1ก็มีโอกาสแบะแล้วนะอ่าระวังให้ดีแล้วตอนนี้เกิดแบร์ด้วยนะตอนนี้ตัวเล็กค้างย่อนะฮะโอเคนะครับทยอยได้เลยนะครับตัวซอนะอ่ะต่อไปไปดูโอเชียนนี่โอเชียนก็ขอกันมาเยอะเรื่อยๆเป็นประจำนะครับ ขึ้นมาแบบนี้ไปต่อเดี๋ยวไม่บอกเลยมีเป้าแต่ระวังให้ดีนะลงเร็วนะตัวนี้ลงเร็วถ้าจะลงผมว่าลงเร็วนะครับเปิดเลยนะฮะไปสี่ชั่วโมงดีกว่าสี่ชั่วโมงเปิดเลยนะครับผมตีไว้เป็นเป้าเก่า1กับ2 13.3เนี่ยผมให้ไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับกับแนวต้านที่สองคือ14.3ต่างกันบาทหนึ่งนะครับตอนนี้ก็แข็งแล้วนะฮะเห็นสังเกตไหมมันยือย้อๆสามารถลงได้เลยนะ ถ้าลงนิดเดียวไปต่อได้ก็เบอร์2ผ่านไปบาทหนึ่งแนวต้าที่3ก็เห็นแล้วแหละเผื่อมันจะกาวผมคิดว่าน่าจะทยอยเหมือนกันกับตัวน้องสองเมื่อกี้นะครับแนวต้าที่3คือ15.2 1นี่ก็แข็งและว2แข็งกว่า1นะครับแล้วค่อยบางครั้งมันก็จะไป3แต่ช่วงที่มันพิก,พกอะ่ะไปสุดนะนะครับแบ่งทยอยได้เลยนะครับดูได้เลยนะครับอันนี้สรับตัวโอเชียน ส่วนถ้าหลุดสีฟ้าก็มันไม่หลุดไงผมบอกเอ้ยมันมีติ่งนึงแบบมันสองจิตสองใจแต่ว่าเฮ้ยมันไปคลิปโตมันเดินกล่าวขึ้นไปก็ต้องทําใจนะครับถ้าหลุดลงมาก็มี9ก้าบาทกับ8บาทยังรออยู่ได้นะครับค่อยว่ากันนะฮะพอะเดี๋ยวถึงเวลาลงมาเนี่ยมันต้องมีเป้าแนวรับตรงนี้อัปเดตเพิมเ่มเติมเหมือนน้องซอเหมือนกันนะครับโอเคนะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยสนใจหรือว่าเล่นเหรยญอะไร อะไรอยู่บ้างเนี่ยที่แบบเป็นประจําช่วงนี้นะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยผมก็อัปเดตเป็นประจําอยู่แล้วนะฮะร,รอบสัปดาห์ก่อนผมก็อ uh, ู๋น้องเนี่ยน้องซิลออฟอะไรเงี้ยเยอะะเลย x r p a d เอไะไรเงี้ยก็เป็นประจําอยู่แล้วนะฮะก็อยากรู้ว่าพวกเราตอนนี้เนี่ยเล่นเหรียญอะไรกันบ้างเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะแบบมีเหรียญที่แบบเฟมัสที่โปรดปรานเนี่ยต่างๆกันไปถูกต้องไหมคอมเมนต์ comment บอกอาจารย์ได้เลยนะครับผมจะได้เอามาทําให้แกะให้ นะครับโอเคนะฮะขอบคุณสำหรับเรียนนี้ทุกคนเลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ